สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะในวันนี้เราก็ได้กลับบ้านเรามาเลยค่ะยังไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูนี่เลยนี่คืออะไรคะฟาร์มที่คุณวันบีสร้างขึ้นยังไงล่ะเห็นไหมมีเก็บรายละเอียดหลังคาค่ะแล้วข้างในเขาก็ได้ตกแต่งนิดนึงแล้วปลูกพืชข้างในนี้ดูดีมากๆเลยใช่ไหมพอทำเสร็จค่ะเราก็ย้ายบ้านทันทีเลยไงก็เลยยังไม่ได้เห็นเด่นชัดเท่าไหร่ปัดดุกตรงนี้มีตัวใหญ่ๆไหมเฮ้ยนั่นนี่ตัวใหญ่ไหมเนี่ยตัวใหญ่ไหมเนี่ยเฮ้ยใหญ่นั่นมาตั้งน้ำใช่ไหมอุ้ยตัวใหญ่อะโอ้รอบก่อนกว่าจะได้ตัวใหญ่อย่างนานเลยรอบนี้ง่ายมากเลยค่ะนี่ก็ขนาดกลางสินะใช่อ่ะแล้วไหนตัวใหญ่อ่ะอยากได้ตัวใหญ่อีกสักตัวนี่ใหญ่ไหมเอ่ยเฮ้ยใหญ่โอ้ดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนจะใหญ่นะเนี่ยอ้าวขนาดกลางนี่นะเฮ้ยนี่ตัวใหญ่เอ้ยเรียบร้อยแล้วได้มาหลายตัวเลยค่ะไหนเอ่ยหู้ยคุ้มตอนแรกอะตัวใหญ่ยังหายากพอรอบนี้มาจับได้หลายตัวเลยเออใช่มีคนบอกมาว่าเราต้องเอาปลาหมึกไปไฟกับปลาวาฬแล้วเราจะได้ของดอกแร่เหมือนจะมีอยู่หน่อยหนึ่งนะในคลังเราอะแต่ไม่ครบพอที่จะคราฟเป็นนั่นได้ไอเข็มทิศพิเศษอันนั้นมันเข็มทิศไม่ใช่เข็มทิศค่ะเขาบอกว่าเป็นปืนหนวดปลาหมึกเอ๋เป็นปืนเหรออันนี้รู้ว่าแบบดอกเขี้ยวอะไรของมันสิไม่รู้อะเขาจะดอกหนวดปลาหมึกอะค่ะต้องเอาปลาหมึกไปสู้กับประวัติว่าแต่ว่าปลาหมึกมันหายากอะมันแร่ไม่อยากให้มันตายเลยต้องหาปลาหมึกตัวใหม่เดี๋ยวคุณวันบีอยู่ไหนไปยังไงตรงไหนไปทางไหนไอ้ตรงที่ที่เป็นบ่อน้ำอ่ะไอ้บ่อน้ำที่ปะทูเคยเอาแลนเทิร์นไปวางขวาหรือซ้ายน่าจะทางขวาปะทูเนี่ยมันอยู่ใต้เนี้ยผมเห็นมันเฮ่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 อยู่อยู่ไหนคะไหนเราเข้าใกล้เรากับมันก็ไม่เห็นแล้วโอ้ไหนไปแล้วอ่ะมันแวบไปแล้วอ่ะโอ้ โอ้นี่เจอแล้วไมเนอร์ค่ะเดี๋ยวนะมันเขาบอกต้องเอาแร่ให้มันน่ะเราไปโยนใกล้ๆคุณวานบีแล้วเราถอยมาสิไม่ถึงอีกอ่ะมันหนีเรื่อยๆเหรอเราเข้าใกล้ปุ๊บแล้วมันจะหายตัวต้องโยนแร่อะไรมันไม่เอาเหรอเขาบอกว่าหรือไม่ก็ต้องฆ่ามันด้วยเมจิกอ่ะไฟไม่นับ โอ้ยหุ้ยนานๆที่จะหามันเจอตายไหมนั่นอะตายแล้วเหรอหรือยังไม่ไม่ตายครับไม่ตายนี่ไงไอ้นี่ไงมันมีชื่อขึ้นอะประตูเห็นชื่อไหนเนี่ยอันเดอร์ไมเนอร์นี่แหละอันเดอร์ไมเนอร์อันนั้นมันไปนู่นแล้วเดี๋ยวกูเกิลแป๊บออบ็อกแร่ดิบอะแร่ดิบใช่แร่ดิบอะไรแร่ดิบก็ได้อ่ะลองโยนให้มันดูเลี้ยงอยู่แถวนี้เองแต่หาตัวไม่เจอใช่มันเป็นเลยตอนนั้นอยู่นู่นเครื่องตรวจจับผีอ่ะใช่ด้วยไฟนี่แหละเห็นแล้วนี่ไงคุณวันดูบินแร่เหล็กตรงนี้ก็ขุดไปสิเอ้ยมันไม่ได้เป็นบล็อกนี่เดี๋ยวโยนสิเฮ้ยไม่แร่ฐานไม่ใช่แร่ไม่หรอเฮ้ยแร่เดี๋ยวมาดูขุดแร่มาลองขุดไม่ได้อะขุดแล้วเป็นมันไม่มันต้องมีซิลทัสตอนนี้มันน่าจะเจอนี่อยู่อ่ะโยนผิดอันเฮ้ยนี่ไงเข้าตัวมันไปแล้วเอาคิปเปอร์มาอ่ะไม่ตายผีไม่ตายไอ้นี่ไงโยนไปโยนไปทีนี้มันจะเดินไปขุดแร่เขาบอกว่าจะเดินไปหาเหมือนมันจะพยายามขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้นั่นไงแล้วเขาก็จะวิ่งไปขุดแร่บอกตำแหน่งแร่เราได้แร่อะไรคะไหนแร่ตัวนี้มันมีแค่เหล็กไม่ใช่หรอใช่มันก็บอกตำแหน่งแร่เหล็กหรือเปล่าหรือว่าเราต้องโยนแร่ที่เราอยากได้ให้ไปใช่น่าจะอย่างนั้นมั้งไม่แน่ใจค่ะอ่ะเดี๋ยวผมยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยนี่มันอยู่ข้างบนเนี้ยขึ้นไปข้างบนเลยมีไดมอนด์ออมันเนี่ยมันเขาพยายามที่จะขุดหาอะไรบางอย่างแถวนี้
โอ้มันนำพาเราไปหาเหล็กคุณวันโนบีอ๋อเราให้เหล็กมันก็เลยพาไปหาเหล็กเรื่อยๆหรอใช่โอ้ไม่มีไดมอนด์อ่ะจะได้ลองว่าไดมอนด์ได้หรือเปล่าอันนี้ไงลุงเก็บมาแล้วลุงเก็บมาแล้วเอ้ยไปลุงหาเพชรมาอ้าวอ้าวอ๋อนี่นี่ลุงขึ้นมาตรงนี้ลุงขึ้นมาตรงนี้อะลุงหลงหรือเปล่ายังไงหรือจะหาทางลงแต่ลงไม่ได้ไม่รู้เอ๊ะมันเดินวนไปวนมานะเนี่ยแต่วายที่นี่ไม่มีเพชรนี่คุณนนทบีเท่านี้หรอไม่หรอกของความมันต้องลึกกว่านี้คุณนนทบีอืมเอ้าโอเคลากมันลงไปข้างล่างค่ะที่ลึกๆเลยอ๋อลากผีด้วยอ่ะใช่ได้หมดแล้วผีมันน่าสงสารคือตัวจับผีก็มันมองไม่เห็นว่าอยู่ไหนต้องใช้วิธีนี้แหละมันน่าจะหาไม่เจอค่ะเพราะว่าความลึกเราความลึกเราได้แล้วนะแต่เนี่ยผมเจอเนี่ยตรงนี้ข้างหลังเนี่ยไดมอนด์อืมลุงไม่มาอยู่ไดมอนด์มันไหมมันหายตัวอีกแล้วแปลว่ามันน่าจะหมดระยะค่ะลุงไม่เอาของเพิ่มด้วยลุงอ่ะโอ้โอ้ยปืนไฟละลายเลยเหรอเออมันเผาไดมอนด์ได้นั่นไงมันหยิบแล้วมันกลับมาแล้วหยิบแล้วอะไรกลับมาใส่ค่าจ้างหมดมีระยะเวลาเขาบอกว่าจ้างแค่นี้ก็ทำงานแค่นี้แหละเจอไม่เจอนั่นอีกเรื่องนึงใช่มันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะมันบอกโอ้ยหลานเอ้ยหาอะไรเนี่ยหายากจังเลยเอ็กซ์เวทน่ะหรือมันอยากจะขึ้นโอ้โหเอาใจยากอะจ้างมาเด้ๆถ้ามันแบบหาฟึบวิ่งฟืดอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอะแต่อันนี้ลุงเดินค่อยๆสโลไลฟ์ไปเยื่องๆเอาผีมันเดินเยื่องๆไงปะทูสายตาก็ไม่ค่อยดีกว่าจะระบุแร่จะละชิ้นโอ้ขุดเองยังไวกว่าลุงอะแก่แล้วนะให้มาทำอะไรแก่แล้วลุงก็ไปนอนสิลุงจะมาอยู่ทำไมบอกลุงบอกต้องนอนได้นอนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วเจอกันที่ทะเลคุณวันเนบีนี่มาขับนี่เถอะเป็นไงโอ้ยขับง่ายอย่างไงเซเว่นได้ดูได้ชัดๆอ่ะอันเนี้ยไม่เอาอ่ะของผมนี่ WASD ปกติเลยนี่เจ้าเนี่ยจะไปโยกทำไมเจ้าบอลลูนเราต้องดีใจโลนี่เฮ้ยของผมนี่เน้นง่ายเน้นใช้งานง่ายโอ้ยบอลลูนมันขับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายชุดๆไปเลยมันต้องเครื่องนี้สิอ๋อขับยากถ้าสมมติเนี่ยมังกรมันตีแล้วเครื่องบินไม่แตกนี่ผมเอาเครื่องบินเนี่ยไล่ยิงมังกรจนตายได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันเครื่องบินมันจะแตกไหมอ่ะตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะลองขับดูไหมลองขับดูไหมเดโรดีนอ่ะอันนั้นไม่เอาดีกว่าอันนี้แหละโอ้อลังการจะตายคุณวันโนบีมันเต้มากไอ้ยิงน้อยก็ไม่ได้จอดมันนิ่งๆนะแต่มันมีการใช้งานจริงนะวัตถุเออก็ดีนี่แต่ว่าทุกชอบดีมากกว่าบันเต้โอ้ยเท่แต่ปวดหัวเท่แต่ยากนิดนึงนี่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะโอ้โหมันยิงโดนได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ยิงธนูแล้วโดนไอ้เจ้าเครื่องบินเราแล้วเครื่องบินเราพังนะคุณวันดบีนะถ้าจะคิดจะเอาเครื่องบินไปฆ่ามังกรอ่ะไม่น่าจะเวิร์กเสี่ยงมากโอ้อันนี้คุณวันนบีแค่กดสเปซบาร์ค่ะก็ไปได้เอ็ดเหนื่อยขึ้น W เสยลงใช่ใช่สเปซบาร์เป็นการเล่นเครื่องอะที่เป็นการดับเวลาปะทูชอบเครื่องบินลำใหญ่นี้มากเลยนะเวลาที่มันโค้งอะมันดูมีแบบลมอะดูบีบมีออร่าลมอะมันก็เลยว้าวอะไม่อะไม่ถูกชะโลในสมัย7 day to die อะเราอะทับแต่ไจโรคอปเตอร์ชีวิตโอ้ยของผมไม่ขึ้นเลยเดินเท้าเป็นทหารพลทหารปึ๊บอ่ะบินโอ้โหนี่เขาไม่เรียกว่าลงนี่เขาเรียกว่าพุ่งหน้าจุ่มไอ้ไหนเดี๋ยวผมลองยิงหน่อยว่ายิงโดนนะยิงมายิงมาอ่ะโดนไหมโดนไหมยิงไม่โดนกัน
เนี่ยมันหายไปเลยเดี๋ยวถ้าจอดสนิทล่ะยิงโดนไหมน่าจะทำลายได้ดอกเดียวไอ้คุณนนบีลองขี่ดูแล้วก็ยิงให้โดนตัวเรื่องสิคะมันนับไหมไม่โดนฮะไม่โดนถ้าเพลเยอร์ขี่อยู่มันไม่โดนอ่ะไม่ใช่หมายถึงคุณนนบีขี่เองแล้วยิงเองอ่ะปัญหาเราจะมีปัญหาตรงนั้นแหละไม่อ่ะมันทะลุไปเลยโอ้เพราะผมเมื่อกี้ก็ลองยิงไปเยอะแล้วนะซ้อนได้ไหมอ่ะซ้อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเนี่ยคุณนนบีไปเดลิเวอรี่นี่ไงโอ้ว้าวมันดีมันขับง่ายมันขับง่ายมันไม่ต้องกดขึ้นกดลงเหรอมันหมายถึงว่ามันไม่ต้องรักษาระดับความแรงของเอนจินใช่ไหมมันแรงเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะโอ้โหมันจะเฟี้ยวฟ้าวอะไรขนาดนี้ขับข้ามทวีปเราจะต้องมีรถไฟไหมเนี่ยถ้าเราจะขับขนาดนี้เอ้ารถไฟเอาไว้ขนของไงประตูเราไม่มีขนของทางอากาศนะเฮ้เดี๋ยวเราเครื่องบินปะทูล่ะฮะเครื่องบินปะทูเหรออยู่ไหนอยู่นู่นน่ะอยู่ที่นู่นเลยยังอยู่อ่ะอันนี้ว่าเก็บเข้าตัวไปแล้วยังคุณมันมีขึ้นได้ไหมเอาไม่ได้เป็นนั่งได้คนเดียวเอ๋ไหนลองคุณมันมีลองนั่งสิฮะมันนั่งได้คนเดียวนั่งได้คนเดียวจริงด้วยแต่เครื่องนี้นั่งได้สองอันนี้ก็นั่งได้สองอ๋อใช่โอเคโอ้ยังไงมันต้องลำนี้แหละที่อื่นมันไม่อลังการแน่นอนไปแล้วเราก็เดินไปเดินมากันอยู่ตั้งนานไอ้แต่วิ่งด้วยทางใต้ดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะด้วยความไวแสงโอ้โหเฮ้ยปึ๊บแลนดิ้งสบายใจอยู่ดีๆก็มีไอเดียขึ้นมาคุณวันมีว่าไอ้ตรงด้านข้างของรางรถไฟเราอะถ้าเราเจาะผนังอะทำอควาเรียมเป็นแถวได้เลยนะผมก็ทำเป็นโซนดีกว่างั้นโซนอะเป็นโซนอควาเรียมน่าดีกว่าถ้าทำทั้งหมดมันก็ดูแปลกๆไม่ได้ทำทั้งหมดอะทำแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งอะก็น่าสนใจนี่ค่ะเนาะพอช่วงแถวโซนอ่าวเนี่ยผมน่าจะใช้ทั้งหมดเลยอะในการสร้างเมืองใหญ่ๆเมืองนึงงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวทางนี้ทำอควาเรียมแถวแปลงผักก็ได้แม่อยู่แถวนี้แหละเรียกว่าจุดที่เป็นริมทะเลไม่มีอควาเรียมนะแต่จุดห่างไกลทะเลมีอควาเรียมทะเลทรายที่มีอควาเรียมดูย้อนแย้งดีจริงเฮ้ยมันต้องดูดีอุ้ยได้ของเล่นแล้วเอาอะไรมาเล่นมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือของจีเนียนเฮ้ยกระจกมาเลยอควาเรียมมาทูจะใหญ่แบบร้อยคูณร้อยนั่นนี่คืออะไรจะใช้เครื่องจักรสร้างอควาเรียมวะแหมแค่คิดก็รู้สึกดีแล้วกระจกต้องแกะสลักจริงๆเหรอมันเยอะต้องแกะไม่งั้นมันไม่เคลียร์นะมันไม่ใสอ่ะมันเยอะเลยนะคุณนวีไอ้ขนาดของผมยังปล่อยเป็นหมื่นบล็อกเลยเนี่ยแคลไซอ่ะผ่านเครื่องอ่ะหมื่นบล็อกเลยนะมาดูเต็มคลาสเนาะแป๊บเดียวน่าเสร็จแหละเป็นเครื่องอันนี้ด้วยนี่เป็นแบบพลังงานแบบเยอะกว่าใช่น่าจะแป๊บเดียวเสร็จก็ทำแค่เครื่องใหญ่แนวนอนเลยมาดูผมเป็นแนวตั้งไงมาดูแนวนอนเลยแบบออกมาแบบไปเข้ามาแล้ว 10,000 ชาตินี้จะแกะสลักเสร็จไหมเนี่ยเอ้ยแป๊บเดียวปะทู11,000ผมก็แกะไปนี่ความเร็วสูงสุดของคุณนนทวีอ่ะมันเร่งความเร็วสูงสุดไม่ได้ไงของนั้นนี้ชิวๆผมนี่เร่งไม่ได้เลยมาเร็วมาชมเร็วตัวอุตสาห์สร้างเสร็จแล้วรอคุณนนทวีมาชมได้ขิงเมื่อไหร่ก็จะสบายใจกล่าวเปิดงานเหรอใช่แล้วต้องการคนตัดริบบิ้นอย่างนั้นเหรอหลักๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะไอ้สร้างไม่เท่าไหร่หรอกความสุขตอนขิงนั่นต่างหากล่ะของจริงอุ้ยอะไรมันขิงไม่ได้ปะทูไม่ดำเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ๊ะไม่ได้ทำอะไรเลยโยงระโยงระยาความยาวของอะควาเรียมไม่ยาวมากโอ้โหไม่ยาวมากเหมือนเขาภูเขาทั้งโลกแค่นั้นเองโอ้โหอ๋อจะใช้อันเนี้ยทำกรอบเหรอใช่เฮ้ลองดูสิมันจะเวิร์กไหมจินตนาการมันเวิร์กฮะฮ
ทำวงกลมเหรอใช่อควาเรียมวงกลมสิไม่วงกลมจะอควาเรียมได้ยังไงอ่ะหรือว่าจะวงกลมแนวตั้งวงกลมแนวนอนนะครับทำเอ๊ะเหมือนมันปิดไม่สนิทนะเนี่ยวงกลมแนวนอนค่ะไหนเราดูสิเหมือนปิดไม่สนิทมีขอบมุมเออลืมตรงมุมเดี๋ยวแก้ตรงมุมหน่อยอ๋อเอ้ยเป็นไงความจริงเนี่ยนี่สุดยอดนึกว่านาฬิกาใช่ดูตอนมันยิ้วสิโอ้โหนี่มันไหเครื่องปั่นคือมันจะว่ามันเครื่องปั่นได้ยังไงยังไงทำไมเนี่ยเออเป็นเครื่องปั่นที่ปั่นช้าเฉยเนี่ยนี่คุณวันดวีดูนี่นะไหนของที่อยู่ในมืออ่ะไม่รู้มันจะเวิร์กไหมต้องรอลุ้นกันเอ๊ะมันจะพังคือรีโมทอ่ะใช่มันจะพังเครื่องจักรโอ้โหว่าแล้วต้องพังพังค่ะใช่ไหมมันพังด้านข้างไหมด้านข้างมันเหมือนพังนะมันไปด้านหลังนะปทูใช่ๆอันนี้คืออันนี้ปทูไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะไปด้านหน้าหรือด้านหลังต้องรอให้มันแอคทีเวทก่อนครั้งแรกถึงจะรู้อ่ะอ๋ออืมรอบนี้พร้อมจริงแล้วไม่ผิดพลาดแล้วไหนรีโมทอ้าวแอลทำไมเหมือนเดิมอ่ะแอคทีเวทนะคือพูดตรงๆค่ะมันโครงสร้างมันผิดคุณวันนบีตรงไอ้ขอบตรงนี้เห็นไหมขอบนั่นอยู่ด้านในสุดตรงนี้มันควรที่จะไปอยู่ด้านนอกสุดไม่งั้นมันจะชนโครงสร้างไงเราก็เลยต้องไปสุดนู่นแล้วค่อยลากกลับมาอืมชนอะไรอีกเนี่ยเฮ้อพี่เคลียร์หน่อยเอานับว่าติดเหรอติดอันนี้นับว่าติดว้าโครงสร้างทางสายหลักต้องเคลียร์นิดนึงเฮ้ยคุณวันนบีการเอ็กเควนหินแบบนี้พิกเอ็กดีกว่าสโตนเมนดิ้งอ่ะไม่พังไม่ต้องใช้พลังงานด้วยเออไม่มีไงปัญหาคือตรงนั้นอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีหินหรือไม่มีสโตนเมนดิ้งอ่ะอ๋อเว็บเฮ้โอ้ไปตอนแรกอ่ะเส้นตรงก่อนจะได้ปีปลาบ่อบนบ่อล่างไงบ่อบนเลี้ยงปลาดุกบ่อล่างเลี้ยงปลาวาฬอ้าวทำไมไม่เป็นบ่อเดียวกันไปเลยอ่ะเอ้ามันเดี๋ยวมันตีกันอยู่ดูร่วมกันไม่ได้นึกว่าจะแบ่งเป็นแบบเป็นแนวตั้งอ่ะแบ่งเป็นแบบเป็นท่อนๆอ่ะแบ่งอย่างนั้นอีกค่ะเพราะว่าบ่อมันใหญ่ไงมันก็ต้องหลายๆแบบคุณวันนบีกองนี้ด้วยยังมีอีกหรอเนี่ยยังอะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ activate activate ไปไหมไปไปอยู่ไปนั่นแหละชนอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้ไม่ชนแล้วแหละโอ้ยอดเยี่ยมอลังการงานสร้างโอเคนี่เดี๋ยวมันจะมีความอลังการมากกว่านี้คุณวันนบีเนาะเขาเวลาปรับนิดหนึ่งไงเนี่ยถ้าให้ปทูไปบิ้วกระเพงประสาทให้นะเสร็จแล้ว no บิ้วมืองานครับงานครับไม่ใช่งานโรงงาน ทำมือของทำมือเนี่ยนี่คุณวันนบีโค้งแล้วนะไหนขอดูหน่อยนี่กำลังโค้งโอ้อะของจะฝั่งไหนเอาฝั่งนู้นเหรอใช่เดี๋ยวจะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆอ่ะเอ๊ะแล้วมันจะไม่ฟิลไอ้นั่นจนเต็มเหรอเคลียร์หึฟิลเคลียร์ยังไงนี่ไงมันก็ต้องเต็มไงก็ปิดให้สนิทค่ะอ่าฮะแล้วตอนที่มันวิ่งไปนี่มันจะไม่มีเคลียร์แบบทั้งแผ่นเลยเหรอไม่จินตนาการคือไม่ในจินตนาการแต่ของจริงเนี่ยสภาพในเคลมหมุนเป็นเกลียวเลยวู้ไอ้ถ้าเคลียร์หมุนเป็นเกลียวก็บอกด้วยนะเห็นไหมมันหมุนเสร็จแล้วเนาะปุ๊บน่าจะนะกำลังสั่งกลับอ่ะเอ้ยนี่ไงจริงด้วยมันมีเคลมมันเรื่อยๆเลยอ๋อนี่10บล็อกมันน้อยไปไหมเนี่ย10บล็อกน้อยไปเนาะน่าจะน้อยไปเนี่ยมีเคลปปิดจริงๆด้วยเอ้ยแต่ว่ามันก็บ่อใหญ่อ่ะก็ต้องประมาณนี้แหละอันนี้คือตั้งใจอย่างนี้ค่ะตั้งใจอย่างนี้เลยแบ่งโซนอืม
เฮ้ยไหนดูสินี่ไงอืมก็ใหญ่นะไม่ใช่น้อยนะนั่นน่ะมันสิบบล็อกจริงแต่วงกลมเรามันใหญ่มากอ่ะคุณวานาบีมันก็ใหญ่แหละวงย้ายใหญ่เออแค่สิบบล็อกก็พอแล้วถ้าทำแบบอควาเรียมแนวตั้งเป็นอควาเรียมแนวนอนเฉยต้องตั้งใจทำแนวนี้อยู่แล้วไปไวไฟแล้วต่อโอ้ควบคุมระบบไวไฟนี่มันดีจริงวีฟีเหรอระบบ Wi-Fi ระบบ Wi-Fi ระบบเรานี่มันต้องจีเนียสชีวิตเราน่ะมันต้องสบายคุณมันต้องมีมือถือเครื่องเดียวสั่งการทุกอย่างนี่ไงจะเป็นอควาเรียมที่ข้างในมีต้นไม้ด้วยแน่นอนนี่แหละตู้ปลาไงตู้ปลาอย่างก็เถอะใช่ตู้ปลาเอ๊ะอะไรโอ้อ่ะข้างล่างตรงนี้ไม่มีบล็อกขาวหรอข้างล่างไหนอันไอเส้นอันที่สองเนี่ยมันไม่มีบล็อกสีขาวอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบล็อกหมดเนี่ยประทูมาดูดิไม่มีบล็อกขาวเลยอ่ะเอ๊เออหมดประทูบล็อกหมดปูไม่หมดบล็อกโมอ๋อบล็อกสีขาวไม่ได้ใส่มาเยอะเหรอน่าจะใส่มาน้อยเกินโอ้เดี๋ยวไปเอามาเพิ่มก่อนไม่งั้นต้องวางมือไม่เอาไม่ขยันบล็อกสีขาวหมดเหรอนี่เออหมดครับทุกอันไอ้สี่วงเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหนึกภาพประตูกำลังกุมเข้ามาบล็อกไม่พอโอ้สีขาวไม่พอแค่เฮ้ยแต่ว่าระบบเรามีเท่าไหร่เฮ้ย 4,000 รอบแรกใส่ไปต้องเป็นพันนะที่พอเฮ้มันปูเส้นตรงขาวๆได้มั้งปูใช่มันต้องเน้นงาไหมคะเครื่องจักรพกแรงมาโอ้โอเคมั่นใจหวยโอ้โหพืดพัดอย่างไวในเมื่อเราต้องการกระจกเยอะเราก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละคือไม่อะไรมากค่ะก็แค่คนขี้เกียจสร้างก็เลยจำเป็นต้องบิ้วเครื่องจักรมาสร้างแดนนั่นเองโอเควงต่อไปลิงค์คอนโทรลเลอร์นี่ของดีจริงอ่ะควบคุมการสร้างได้หมดคราวนี้มิวก็แค่ยืนรอตรงนี้อ่ะแล้วหมุนวงไปเรื่อยๆอควาเรียมของเราก็จะเสร็จสิ้นวันนี้ได้ร้อยสูบน้ำเข้ายังไม่ได้ทำโครงสร้างเสร็จทุกอย่างแล้วสบายแล้วมันยอดมากมันดูดีมากอ่ะมาแล้วเป็นวงเลยอุ้ยสุดสุดแจ่มว้าวไปวงนี้เสร็จวงต่อไปแหมชีวิตสบายจริงๆค่ะเรามีในวิชั่นใช่ไหมใช่เพื่อเห็นโครงสร้างของเราแบบสวยงามในวิชั่นสิค่ะเหลือเก็บรายละเอียดเนาะเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะหยุดเดินเครื่องก่อนเลยเพื่อมีคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเราควบคุมระบบรีโมทนี้ได้ยังไงนี่เลยค่ะเขาชื่อว่าลิงค์คอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเจ้าเรสโตนลิงค์ตัวนี้ค่ะเพียงแค่เราคลิกปุ๊บจากนั้นกดคีย์ค่ะคีย์อะไรก็ได้เขาก็เหมือนจะบาวคีย์เข้ามาเวลาที่เรากดคีย์นั้นค่ะซึ่งแต่เดิมใช่ไหมมันก็คือการทำงานแบบปุ่มกดนั่นเองแต่เป็นปุ่มกดแบบ Wi-Fi ค่ะขอแค่อยู่ในระยะแล้วกดปุ่มปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะทำงานค่ะแต่ตอนนี้มันสุดเส้นทางเนาะเราก็จะไม่เห็นการหมุนก็คือเป็นอะไรที่แบบเหมือนกดปุ่มที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินมากดที่ตรงนี้ค่ะนี่แหละ Wi-Fi ไร้สายของมันดีจริงรู้อย่างนี้น่าจะใช้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมนั่นสิค่ะหูยคุณวันวีตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นอควาเรียมนะเอาไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเนี่ย เออ
มันเยอะเกินอะไม่อะควาเรียมก็ได้เลี้ยงสัตว์ก็ได้คือได้หมดอะจะเอายาวกว่านี้ไหมยาวไปมากกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งหรือจะเอารูดเดียวอะแค่บอกว่าถ้ายาวกว่านี้ก็ได้แต่ไม่จำเป็นเพราะว่าแค่นี้เอาให้เต็มทุกส่วนก่อนเถอะเออผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วมั้งแล้วเดี๋ยวค่อยทำตัวอื่นสวยอะบอกได้คำเดียวคือแบบสวยอลังการสวยขนาดนั้นเชียเอ้ยต้องมาเห็นแล้วแหละไบโอโทปที่ศูนย์ไบโอโทปที่ศูนย์มันมีแต่มอนเตอร์ระดับบอสนั่นน่ะเอ้ยไบโอโทปที่ศูนย์ก็ดีเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยประตูวัดถ้าคุณวนบีมาสร้างให้อ่ะไอ้ยูประตูเป็นกลไกไม่ใช่หรอถ้าคุณวนบีทำประตูวัดสวยๆให้อ่ะเดี๋ยวทางนี้วางกลไกขับเคลื่อนเองสวยก็ได้มั้งประตูวัดอ่ะมันแค่แบบเป็นแผ่นเหล็กไปเลยก็ได้ไอ้ประตูเหล็กอ่ะเหมือนแบบก๊อกน้ำใช่ไหมก๊อกน้ำหมุนๆใกล้ๆอ่ะอะไรทำนองนั้นแหละเอ้ยได้ประตูโว้อ่ะสวยแน่นอนแต่แบบเหนื่อยกว่าจะได้ขนาดนี้มันไม่ได้เหนื่อยแรงก่อสร้างนะมันเหนื่อยสมองอ่ะตอนที่แบบนั่งคิดมาว่าจะต้องแบบไหนดีอ่ะความงามนี่คือความงามเลือดดีหรือเก็บรายละเอียดไงทำไมคุณวันวิสร้างวงกลมตรงนี้อ่ะทำไมเหรอสร้างเองเหรอฮะหรือยังไงก็สร้างเองสิทำไมไม่บอกทางนี้เดี๋ยวทางนี้มาวางกลไกให้3นาทีก็เสร็จแล้วจะวงขนาดไหนดีเอ๊ะวงขนาดนี้พอไหมเอ๊ะสูงประมาณนี้ดีไหมคือแบบมันยังไม่ไฟนอลได้ง่ายๆอ๋อจะบอกว่าถ้าจะทำวงกลมอ่ะทางนี้ทำง่ายมากเลยค่ะให้เลย3นาทีก็เสร็จแล้วอ่ะโอ้ยของผมไม่มีปัญหาของผมเข้าโปรแกรมก็โปรแกรมเอาสร้างคือถ้าเป็นวงกลมค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยคุณวันวิทย์แค่วางแขนกลตรงปลายสุดของแท่งยาวๆอ่ะแค่นั้นอ่ะมันก็หมุนเองแล้วอ่ะเป๊ะด้วยผมต้องการสร้างมือ จีไม่สบายทำไมไม่ตามไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เฟี้ยวต้องหัดเรียนรู้ประตูบ้างวิธีความสบายอ่ะ คุณวันวีเนี่ยอยากได้ตรงเนี้ยคุณวันวีช่วยทางนี้หน่อยแค่นั้นเองอ่ะ เรียกคุณวันวีมาช่วยเหลือเขาไม่ไว้ใจเราขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นงานค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่รีบมันก็จะไม่เป็นต้องช่วยหรอก ทำแบบเรื่อยๆชิวๆใจเย็นเกินเผื่อแบบทำไปทำมาเฮ้ยคิดตัวนี้ออกแล้วค่อยไปแก้ส่วนทางนี้น่ะบอกเลยค่ะว่าแค่ใช้สมองกับกลไกก็หมดแรงแล้วแหละ อันนี้กระจกยังต้องปิดอะไรเพิ่มไหมตอนเนี้ยไม่มีแล้วค่ะไม่ใช่ละไม่มีแล้วใช่ไหมคุณวันวีอืมอะไรเหรอมาหาแล้วขี่อะไรมาเฮลิคอปเตอร์เอ้ยเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินแล้วมันย้อมสีได้มั้ยน่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ย้อมสีไม่ได้เสียใจโอ้โหเขาลงจอดอย่างนิ่งอ้าวไปนู่นละโอ้ยนายจะพุ่งไปทำไมอะไรอ่ะมันสไลด์ไปอ่ะสไลด์เข้าไปในโรงงานแล้วถ้าย้อมสีจะย้อมยังไงป่าตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบเปลี่ยนสีได้แบบปีกสีแดงอะไรพวกนี้ลองดูสิค่ะไม่ได้อ่ะมันไม่มีทางได้หรอกมั้งมันเป็นสิ่งที่ตั้งแล้วอ่ะใช่มันถ้ามันจะเป็นสีก็ต้องเป็นสีตั้งแต่สีไม้หรือสีไม้ไม่ได้อ่ะมันฟิกโครงสร้างมันแล้วเนี่ยอันนี้จริงอ่ะเจ้าตัวเครื่องบินอันนี้ถ้าจะสอนได้จะพาขี่เล่นเลยชอบมากยังเหลืออะไรอีกไหมกระจกเหรอโอเคน่ามา 3,000 เองเนี่ยกระจกยังน่าจะมีเหลืออยู่เยอะค่ะเหลืออยู่ในกล่องที่ทำนี้เอาไปสลักไว้ 10,000 และทำไมเอกเครื่องนี้มันหมุนติ้วๆๆๆอย่างนี้ล่ะเครื่องอะไรหมุนเนี่ยใบพัดอะฮะโหลดชั้นก่อนอ๋อมันบั๊กกันนะใช่มันบั๊กโอ้เหล็กยอดเลยเนี่ยรู้สึกว่าเหล็กเจ้าฟาร์มเหล็กอันน้อยอ่ะใช้งานได้ดีกว่าฟาร์มเหล็กใหญ่นะเพราะว่าเรามาตรงนี้บ่อย มันก็เลยได้แอคทีเวตอ่ะไอ้ฟาร์มเหล็กใหญ่เราแทบไม่มาไม่เคยได้แอคทีเวตเลยนะฮะคือมันโหลดบ่อยใช่เห็นนะเฮ้นี่แหละประตูโวบล็อกไอรอนที่เป็นแผ่นเฮ้ออโต้บิวประตูโวดีกว่า
หมุนแวบแวบแวบวงกลมเออโอ้โหต่างใช่ไม่ต้องคิดวงกลมเองนี่สวยไหมน่าจะสวยแหละอย่างน้อยมันก็วงกลมแหละแต่ยังไม่สร้างนะยังไม่รีบสร้างตอนนี้ค่ะไว้ก่อนยังไม่ได้เก็บรายละเอียดฟาร์มเลยรายละเอียดฟาร์มก็ยังไม่ได้ทำทำไมงานมันเยอะจังเลยนี่ว่าไงเจ้าทำเค้นว่าน่ารักตรงไหนมันน่ารักนะปลาดุกน่ะอร่อยด้วยไอ้ปลาดุกเห็นปลาดุกเผือกหรือเปล่าไม่เคยกินได้ไหมไม่รู้ครับเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงอยู่ไอ้ปลาดุกที่มันสีออกแบบขาวอ่ะปลาดุกเผือกไม่เคยเห็นตัวจริงอ่ะเห็นแค่ในภาพอ่ะอ๋อของผมมันเขามาขายบ่อยครับมันก็เลยซื้อมาเลี้ยงเอ้าเขาไม่ได้ขายกินเหรอไม่ปลาเลี้ยงสวยงามปลาดุกอ๋องั้นแปลว่าไม่อร่อยหรอกถ้าเลี้ยงสวยงามไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะไม่นิยมกินเฉยๆอย่างนี้คุณนนบีปลาดุกที่เคยเห็นคือเป็นพวกปลาดุกหน้าปลาดุกธรรมดาแล้วก็ปลาดุกยักษ์แค่นั้นเลยค่ะอ๋อใช่ชอบมากเลยเจ้าปลาดุกยักษ์เวลาให้อาหารแง่มแล้วแต่ตัวสีขาวมันมองง่ายนะตัวสีขาวตามันแดงด้วยนะเหมือนพวกสัตว์เปลือกทั้งหลายอ่ะตามันจะเป็นสีแดงน่ากลัวแค่คิดก็น่ากลัวแล้วตอนนั้นนะผมเคยเลี้ยงจนมันออกลูกแล้วอ่ะแต่ไม่ได้เอาตัวแม่ตัวพ่อแม่มันออกมันกินลูกหมดเลยแน่นอนไม่เหลือไม่เหลือเลยแบบอ้าวโอ้อดเลยอุตส่าห์จะเลี้ยงไว้เยอะๆสัญชาตญาณสัตว์แล้วมันกินเพราะเราให้อาหารมันเพียงพอไหมมันกินหมดอยู่แล้วอ่ะต่อให้อาหารมันก็กินเราก็ต้องแก้ปัญหาเบาะก่อนข้างหน้าก็มีที่นั่งนะตอนนี้ทำที่นั่งข้างหน้าแล้วข้างหน้าคือแบบไหนอยากนั่งหลังอะได้ได้ได้หลังสุดก็ได้นั่งหลังสุดนั่งหลังสุดโอเคตรงนั้นเลยเหรอเอาเลยเอาเลยยกเป็นคนขับเองไปแล้วนะโอเคไปแล้วเดี๋ยวตัดภาพก่อนออปชั่นเซตติ้งไปปูนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักเอ้าทำไมร่วงอะเอ้ากดจิ๊บร่วงหรือเปล่านั่นน่ะไม่อ่ะกำลังปรับภาพอยู่ดีร่วงเฉยไม่นะตกรถไฟเออไม่ต้องมองรถไฟนี่ขับเองรับได้รับได้นั่นแหละขึ้นมาอาจจะชนต้นไม้ชนอะไรหรือเปล่าน่าชนต้นไม้ตรงท้ายอ่ะต้นโค้งเหรอคะแล้วมันสะบัดโดนเหรอน่าจะอย่างนั้นไปแล้วไปแล้วรถไฟเราปูนรถไฟนี่มันเหมือนปลาหมึกจริงเหรอไม่ได้เหมือนนี่อุ้ยทำไมสัตว์ในน้ำมันเยอะจังไงเอ๊ะเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นจุดเหลืองๆในมินิแมปโคตรเยอะเลยเออโอ้เราวิ่งผ่านตรงนี้ฮะมันก็โหลดพื้นที่ตรงนี้มาเป็นช่วงๆนั่งสบายดีสบายสินี่คนขับอยู่นี่ไปเลยจะจอดที่ไหนจอดที่นี่หรือไปนู่นสุดนู่นเลยไปจอดสุดดิไปจอดสุดจะได้ไปดูไอ้อควาเรียมที่ปทุมทำยาวยาวโอ้โหเออขึ้นรูปแล้วในที่สุดตกเอ้ยโอ้มีรถไฟโอ้ยโดนระเบิดเลยเหรอระเบิดสิมันชนด้วยความแรงสูงสุดไงคนขับรถวิ่งมันมีขวางอยู่โอ้ยคนซ้อนงงเลยอ้าวคนขับตุยมันมีรถขวางอยู่อ่ะโอ้ยไม่ได้สังเกตเลยเร่งเครื่องมาเต็มพิกัดโบมใช่ปกติมันชนไม่ถึงตายไงแต่เนี้ยชนแล้วไม่เหลือเลยชนแล้วตัวแตกไปกำลังไปโอ้โหมันมีรถคันน้อยไงที่เอาไปวิ่งตรงนี้ปกติไม่เคยเอารถคันใหญ่มาถึงนี่ไงเอาจะจอดไว้หน้าประตูเมืองไงคะแต่นั้นเลยสถานีเราไม่ได้จอดอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยไม่เหลือบูมเกิดเป็นโกโก้คันเนี่ยพอขับเครื่องบินตัวนั้นน่ะทำนานแล้วใช่ไหมเครื่องบินแบบนี้ขับง่ายอ่ะแบบโอ้ง่ายๆเลยไหนโอ้ยโอ้โหดูสภาพนี่ดูสภาพรถไฟเดี๋ยวมาดูหน่อยนะเดี๋ยวมีคนขับได้ไหมนั่นแหละคนขับมันจะไปเหลืออะไรถ้าอย่างเงี้ยโดนบี้อ่ะโดนบี้ติดเบาะเลยอ่ะอันตรายอันตรายเดี๋ยวเอานี่มาปึ๊บเออ
ไหนดูสินั่นแหละเรียบร้อยค่ะแก้แล้วโอเคทีนี้ก็มากันน้อยต่อเนี้ยแหละปะจะไม่มีแล้วใช่ไหมบูมตู้มไม่การันตีเพราะว่าจำไม่ได้ว่าสร้างไว้กี่ชั้นที่นี่ทีนี้คือบอกเลยนะถ้าประตูเห็นรถไฟอยู่ข้างหน้าจะโดดลงทันที ไม่อยู่แล้วเพราะมันเบรกไม่ทันแน่ๆรถไฟมันต้องใช้ระยะทางในการเบรกไกลมากอ่ะฮะซอกทางขึ้นเราก็ยังรันทดชีวิตเหมือนกันยังไม่มีเวลาได้ทำเลยเฮ้ยผมนึกถึงสนามบินที่เกาหลีเลยอ่ะจริงเหรอเออเนี่ยเหมือนเทอร์มินอลสนามบินนั่นแหละนี่คุณมันอยากเห็นความสวยงามมันต้องนั่งนี่ชมเนี่ยคุณหรือคุณมันวีจะขับเองไหมไม่เป็นไรนี่ผมกดอันนี้ได้กดมองหลังได้เป็นไงเห็นแล้วนึกถึงสนามบินหรือแบบมองหน้าสวยกว่านะคุณมันวีเหมือนรถไฟอ่ะเหมือนที่จอดรถไฟอ่ะเออแหมเขาสร้างด้วยความปานนี่ปานนี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นคือมันวางหรืออะไรไปวางอ่ะตรงไหนคะไอตรงกลางเหรอไหนมาดูลองถอยหลังมาดูมันมีเหมือนเอ็นเดอร์แมนวางเหรอมันมีเคลย์บล็อกวางอยู่เต็มเลยตรงบีตรงบีบล็อกไหนเนี่ยเนี่ยล็อกเนี้ยอันนี้คือใครวางเอ็นเดอร์แมนแน่ๆไม่ใช่ทางนี้ไม่มีทางเดี๋ยวว่าเอ็นเดอร์แมนสามารถหยิบบล็อกเพลย์ได้หรอเอ้ยไม่ต้องห่วงน้ำเต็มเมื่อไหร่มันก็ตายในนั้นแหละถ้ายังใหญ่ยังจะเล่นอีกนะแต่ถ้าสมมติมันหยิบออกมาใช่ป่ะน้ำไหลเลยนะหนุ่มเฮ้ยมันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นั่นแหละถึงแบบต้องรักษาให้เป็นกลางวันไงฮะอันนี้แล้วไม่งั้นก็มีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องมันหยิบป่ะเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าข้างในเป็นน้ำแล้วเอ็นเดอร์แมนไม่เทเลพอร์ตไปหาน้ำแน่นอนใช่แต่ไอแบบฝาปิดไงปิดหน้าฝาปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวบิวเพิ่มบิวเป็นประตูโวก็ไม่มีปัญหาละอ๋อเห็นแล้วนึกถึงอันนี้เลยโปเกมอนนี่มันโปเกบอลหรือเปล่าตรงนี้แหละประตูโวน่ะแต่จะทำเป็นกลมๆมันเลยเหรอน่าจะได้แหละเนาะโอ้ยเปิดทีเนี่ยอลังการเปิดด้านข้างเนี่ยประตูโวแค่เนี่ยหมอบได้เหมือนท่าว่ายน้ำเลยนี่คะก็คือท่าว่ายน้ำแหละแต่มันหมอบมันคือท่าว่ายน้ำอ่ะไหวไหวโอ้มีท่าอื่นไหมหรือมีแค่เล่นจะมาโยกอะไรใช่ไหมดึงนี่เครื่องบินหัดขับเครื่องบินสินี่นอนบนเครื่องบินแทนแน่ๆเครื่องบินไหลแล้วเครื่องบินถลายแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันจะบินขึ้นไปได้ไหมลองดูสิเอ้ยเอาประตูลองขี่ดิเดี๋ยวลองดูเสียงแค่คิดก็รู้สึกได้คุณพันธุ์ทำไมเอาจริงเหรอลองดูฮะลองดูสงสัยไม่ไปแล้วฮะตัวทะลายลงมันอยู่กันที่โอ้เช่าตัวทะลายลงแล้วเย็นจังเอ้ยเดี๋ยวนะไอตัวที่ประตูบอกว่ามันเป็นกระรอกปะเนี่ยโอ้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 ยมันพ่นกลิ่นเหม็นใส่เนี่ยสกังเนี่ยนี่คือสกังเหรอง่ายเห็นไหมดูไหนดูสิดูชื่อไม่เคยได้ชี้ชื่อมันไหนสักครั้งอ๋อสักครั้งตอนนั้นเห็นค่ะแต่ไม่ได้ดูชื่อนึกว่ากระรอกโอ้ยนี่ไงมันพ่นพิษติดพิษไหมเฮ้ยมันอะไรติดมึนเมาอ๋อติดมึนโอ้เฮ้ยเดี๋ยวดูดิมันมีแบบที่มึนเมามึนเมามันเก็บได้ด้วยหรอไม่นี่อ๋อมันเก็บใส่ขวดได้หรอไอ้น้ำเหม็นของสักครั้งนี้เติร์ดไม่เจอเนี่ยค่ะหรอไม่มีไอเทมนี้หรอไม่มีวิวว่านะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สุดยอดมากเอาล่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันค่ะตอนนี้เราก็ลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ